สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่30กันนะคะคืนวันศุกร์ที่29มีนาคม2567กาดิสเปิดบ้านเฉือนชนะกรานาดาไป1ประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่30มีนาคม2567ค่ะปรากฏว่าเคตาเฟ่แพ้เซบีย่า0ประตูต่อ1อาเมเรียแพ้โอซาซูน่า0ประตูต่อ3บาเลนเซียเสมอมายอร์กา0ประตูต่อ0บาร์เซโลน่าเฉือนชนะลาสพาลมาส1ประตูต่อ0คืนวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567เซลตาบิโก้เสมอกับรายโยบาเยกาโน0ประตูต่อ0จิโรน่าชนะเบติส3ประตูต่อ2อาลาเบสแพ้โซเซดาด0ประตูต่อ1ในขณะที่เรอัลมาดริดเปิดบ้านชนะแอตเลติกบิลเบา2ประตูต่อ0คืนวันจันทร์ที่1เมษายน2567บีเรอัลเปิดบ้านแพ้แอตเลติโกมาดริดไป1ประตูต่อ2ดูสถานการณ์ตารางคะแนนณเวลานี้นะคะเรอัลมาดริดนำเป็นจ่าฝูงมีอยู่75แต้มจากการลงแข่ง30นัดชนะ23เสมอ6แพ้1บาร์เซโลน่าอันดับที่2ค่ะแข่ง30นัดชนะ20เสมอ7แพ้3มี67แต้มตามมาด้วยอันดับที่3คือจิโรน่านะคะ30นัดชนะ20เสมอ5แพ้5มีอยู่65แต้มค่ะแอตเลติโกมาดริดอันดับที่4มี58แต้มขณะที่แอตเลติกบิลเบาอยู่ในอันดับที่5นะคะมีอยู่56แต้มค่ะเรอัลโซเซดาดอันดับที่6มี49แต้มเรอัลเบติสอันดับที่7มี42แต้มอันดับที่8บาเลนเซียนะคะมีอยู่41แต้มโอซาซูน่าอยู่ในอันดับที่9ค่ะมี39แต้มอันดับที่10บีเรอัลมี38แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11คือเคตาเฟ่นะคะขณะที่ลาสพาลมาสอันดับที่12มี37แต้มอาลาเบสอันดับที่13ค่ะมี32แต้มเซบีย่าอันดับที่14มี31แต้มเท่ากันกับอันดับที่15คือมายอร์กาขณะที่อันดับ16รายโยบาเยกาโนมี30แต้มนะคะเซลตาบิโกอันดับที่17มีอยู่28แต้มกาดิสอันดับที่18มี25แต้มกรานาดาอันดับ19มี14แต้มและอัลเมเรียอันดับที่20มีอยู่13แต้มตำแหน่งดาวซันโวลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2023-2024 ล่าสุดในสัปดาห์ที่30ค่ะอาเต็มโดฟบิ๊กจากคิโรน่านะคะยิงไป16ประตูเท่ากันกับจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดอันเต้บูดิเมียจากโอซาซูน่าค่ะยิงไป16ประตูบอกค่ามายอรัลจากเคตาเฟ่ยิงไป15ประตูและอเล็กซานเดอร์ซอลอตจากบีเรอัลยิงไป14ประตูค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Banews Channel ค่ะ